ซึ่งในขณะเดียวกันนะฮะผมว่าไอเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ก็ทำให้ทั้งสองประเทศนี่อาจจะต้องมานับหนึ่งใหม่ไหมคุณอดิศรแล้วก็อันนี้ก็คือมีความพยายามจะรวมชาติกันของด้านวัฒนธรรมกันมานานแล้วแต่เรื่องการเมืองอาจจะยังยากอยู่แต่ถ้าเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยรู้สึกว่ามีการใช้สื่อพัฒนธรรมเนี่ยเชื่อมความสัมพันธ์กันของสองประเทศตลอดเลยใช่ไหมใช่จริงๆอย่างปีที่แล้วนะครับเพิ่งมีละครเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นละครที่ประสบความสำเร็จมากในเกาหลีใต้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของการรวมชาติของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ด้วยนะครับก็คืออย่าง King to Heart ครับเป็นละครที่ออกฉายในช่วงที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็กำลังมีความปัญหาเหมือนกันแต่ยังไม่รุนแรงขนาดนี้นะฮะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับซึ่งต้องมาสถานการณ์บังคับให้ต้องมาร่วมมือกันเพื่อผนึกกำลังร่วมแข่งขันการแข่งขันยุทธศาสตร์ทางทหารชิงแชมป์โลกนะฮะร่วมกับ11ร่วมกับอีก16ประเทศแล้วก็มีศัตรูสำคัญคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนซึ่งก็ประสบความสำเร็จทางเรตติ้งไม่น้อยเพราะว่ามีนักแสดงนำอย่างลีซึงจีนะฮะเป็นนักร้องชื่อดังของเกาหลีรับบทเป็นเจ้าชายซึ่งเป็นพระนุชาของกษัตริย์เกาหลีนะครับแล้วก็ที่ไปตกหลุมรักผู้ร่วมการแข่งขันนะจะเป็นสาวเกาหลีเหนือที่จะต้องมาเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้ด้วยกันนะครับผมซึ่งความรักของทั้งสองคนก็เป็นตัวแทนอีกอย่างสะท้อนให้เห็นว่าจากมุมมองของคนเขียนบทเนี่ยต้องการให้สองประเทศเนี่ยยุติความขัดแย้งแล้วก็สิ่งที่มีอย่างยาวนานมาตลอดหลายปีเนี่ยเป็นสามารถถ้าร่วมมือกันเนี่ยก็สามารถเอาชนะประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกาหรืออย่างประเทศจีนได้เหมือนกันนะฮะที่สุดท้ายก็คือถ้าปรับความเข้าใจกันเอื้อประโยชน์ต่อกันในบางเรื่องเนี่ยก็สามารถรวมกันได้แบบนี้